สกอตเทปเทคนิคสกอตเทปเทคนิคใช้ในการตรวจสอบเอนโทรเวสเวอร์มิโคลาลิสคอมมอนเนมคือพินวอร์มดิซิสคือพินวอร์มอินเฟคชันหรือเอนโทรเวสิสเดฟินิทีฟโฮสต์คือฮิวแมนโหมดของอินเฟคชันคือการที่1เราอินเจสหรือกินเอมเบดเอทเอของอินโทรเวสเข้าไปผ่านจากเอนัสทูมัลส์หรือการที่เราอินเฮลเอมเบดเอทเอเข้าไปจากการที่เอมเบดเอทเอติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆหรือข้อ3คือการ retro infection ก็คือการที่ไข่ฟักตัวที่ anal แล้วเกิด directly กลับเข้าไป infective state emerited egg หมด transmission person to person airborne and auto infection diagnosis state คือ egg หรือ adult female worm ที่ออกวางไข่นั่นเอง habitat คือ lumen of large intestine sign and symptom ส่วนมากแล้วคนไข้จะไม่มีอาการหรือถ้าเกิดว่ามีอาการที่พบบ่อยก็คือการที่ pruritus anii หรือการที่เราคันรอบๆ anus นั่นเองซึ่งจะทำให้เกิด insomnianess ได้และทำให้เกิด secondary bacterial infection ได้ในการที่คนเราเกาแรงเกินไป treatment albendazole 400 mg orally in single dose หรือ mebendazole 100 mg orally in single dose ซึ่งต้อง treat ทั้ง whole familyแล้วก็จะมีการ retreat อีกใน2อาทิตย์ถัดไปเพื่อป้องกันการ re-infection life cycle เกิดจากการที่เราพบ embryonic egg รอบ perianal area หลังจากนั้นแล้วก็ infect ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการ ingest embryonic egg ซึ่ง embryonic egg เนี่ยก็จะไปฟักเป็นตัวลาวาที่ small intestine แล้วก็ไปโตไปเป็น adult worm แล้วก็อาศัยอยู่ที่ large intestine ซึ่ง adult female worm เนี่ยก็จะไปเลี้ยงไข่รอบ perianal area หลังจากนั้นไอตัวไข่เนี่ยก็จะเกิดการฟักแล้วก็กลายเป็นลาวาแล้วก็ migrate กลับเข้าไปที่ intestine ซึ่งอันนี้ก็จะไอ้ retro infection แต่ auto infection คือการที่มันฟักที่สมอง intestine morphology ค่ะเรามาจากกับ morphology ของ intestinal vermiculitis กันนะคะเราจะพบทั้งตัว adult female แล้วก็ egg จากการทำ scotch tape technique นะคะซึ่ง egg ของมันเนี่ยจะเป็น embryonic egg มีขนาดความกว้าง25ความยาว60ไมครอนมีเปลือกบางฝั่งหนึ่งของตัวไข่นะคะจะมีลักษณะที่เรียบกว่าหรือเรียกว่า plano convex หรือลักษณะคล้ายตัวอักษรตัว D นั่นเองในขณะที่ adult female ของ enterobius vermicularis นะคะยังจะเห็น female adult ของ enterobius vermicularis สักขนาดตัวจะตัวยาวเห็นทางเดินอาหารชัดเจนเห็น esophageal bowl แล้วก็ cervical allay นะคะตามที่วงมีลักษณะโดดเด่นชัดเจนค่ะอุปกรณ์ scotch tapeไม้กดลิ้นสไลด์ถุงมือยางขั้นตอนการทำเริ่มจากการใส่ถุงมือยางก่อนนะคะเพื่อการป้องกันการที่เราจะติดเชื้อด้วยตัวเองแล้วก็ความสกปรกค่ะต่อจากนั้นตัดสกอตเทปออกมานำสกอตเทปพันกับไม้กดลิ้นแล้วก็นำไม้กดลิ้นไปแปะบริเวณที่ต้องการตรวจก็คือรอบๆ perianal area ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยถ่างนะคะจะได้ทำได้สะดวกมากขึ้นนำสกอตเทปมาแปะบนสไลด์แล้วก็นำสไลด์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะเห็นแล้วค่ะ intravenous vermicularis ข้อดีและข้อจำกัดของการตรวจแบบสกอตเทปเทคนิคข้อดีคือสามารถตรวจได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายข้อจำกัดคือโอกาสที่จะตรวจพบไข่จากการตรวจเพียงครั้งเดียวมีเพียง 50% ในขณะที่ตรวจติดต่อกัน3ครั้งให้ผลถึง 90%